โอ้ my god ทุกคนรู้ไหมว่านี่คือวิวใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ตั้งแต่แขกเคยแบบไปเที่ยวมาเลยนะนี่คือวิวของเมืองซานเฟ่ค่ะทุกคนมันสวยงามมากๆดูหิมะที่อยู่ข้างหลังดูต้นสนที่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองดูแดดที่มันกำลังส่องมาทุกคนนี่คือเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากๆเดี๋ยววันนี้นะคะแขกจะพาทุกคนมาเที่ยวที่เมืองซานเฟ่นะคะว่าเราจะไปหาจุดนะคะถ่ายรูปคู่กับวิวใบไม้เป็นสีได้ตรงไหนบ้างปะเดี๋ยวไปเลยกันเลยนี่ก็คือวิวแรกค่ะจุดนี้นะคะจะอยู่ตรงเก้าอี้นะคะจุดชมวิวของเมืองนะคะพอเรานั่งรถบัสนะคะ511มาตรงสถานีรถบัสตรงนี้นะคะให้เรามองขึ้นมานะคะมันจะมีเนินเขาเล็กๆอยู่นะคะตรงนี้มันก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งเยอะมากๆจากนั้นนะคะตรงนี้มันก็จะมีต้นสนรายล้อมแล้วก็จะมีจุดที่ถ่ายรูปชมวิวเยอะมากจากนั้นนะคะทุกคนก็ให้ไปเดินเล่นในหมู่บ้านซานเฟ่บอกเลยว่าทุกจุดทุกมุมสวยหมดค่ะจุดที่น่าสนใจที่สุดแขว่าอยู่ตรงสะพานคือเราจะมองเห็นใบไม้เป็นสีล้อมรอบแล้วก็มองเห็นเป็นหุบเขาลึกลงไปฉากหลังนะคะก็จะเป็นภูเขาหิมะและเราก็จะมองเห็นที่พักนะคะที่เป็นแบบสวิตชาเล่สวยงามสุดๆเลยและอีกหนึ่งอย่างที่ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะก็คือวิวตอนที่เรานั่งบัสจากเมืองฟิปมาที่เมืองซานเฟ่ถ้าเลือกได้นะคะแขอยากให้ทุกคนมานั่งด้านหน้าสุดเพราะถ้าเรานั่งด้านหน้านะคะเราก็จะมองเห็นวิวตลอดเส้นทางเป็นแบบนี้แต่ถ้าเลือกนั่งด้านหน้าไม่ได้จริงๆนะคะให้นั่งฝั่งเดียวกับคนขับวิวช่วงใบไม้เปลี่ยนสีเนี่ยสวยตลอดทางนะคะตั้งแต่เดินทางจากวิปมาที่ซานเฟ่ยังไม่มีมุมไหนที่ไม่สวยเลยค่ะพี่แขกก็เอาวิวฉ่ำๆมาให้ทุกคนดูและถ้าปีหน้านะคะใครมีแผนจะมาเที่ยวสวิตในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีเนี่ยแขกแนะนำให้มาประมาณปลายเดือนตุลาเป็นต้นไปแต่ต้องบอกก่อนนะว่าวิวแบบนี้บางทีก็ต้องใช้ดวงด้วยเพราะบางทีใบไม้ก็เปลี่ยนช้าบางทีใบไม้ก็เปลี่ยนเร็วอย่างปีที่แล้วนะคะบรรยากาศแบบนี้เราจะได้เจอประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนบางปีก็ปลายเดือนตุลาบางปีก็ต้นเดือนพฤศจิกาเพราะฉะนั้นมันตอบยากมากๆค่ะว่าเราอยากเห็นบรรยากาศสวยๆแบบนี้จะต้องมาช่วงไหนแต่โดยรวมนะคะมาสักประมาณปลายเดือนเนี่ยกำลังดีแน่นอนเพราะถึงแม้ใบไม้อาจจะไม่เปลี่ยนเต็มที่แต่มันก็ยังสวยอยู่ดีซึ่งรัฐวาเล่นะคะที่มีเมืองฮิตๆอยู่อย่างเช่นเมืองเซอร์แมตซานเฟ่แบบนี้ค่อนข้างเปลี่ยนสีช้าแม้เรามาแล้วจะไม่เจอที่นี่เปลี่ยนสีนะคะแต่ที่อื่นเปลี่ยนแน่นอนเราต้องไล่เที่ยวไปเรื่อยๆค่ะมันก็เหมือนซากุระที่ญี่ปุ่นแหละเราไม่รู้ว่าเราจะได้เจอซากุระบานเต็มที่สวยเต็มที่ตอนไหนแต่ถ้ามาเที่ยวสวิตไม่ต้องกลัวไปค่ะเพราะว่าเรามีอะไรเรามีสวิตทราเวลพาสเราก็แค่ดูบรรยากาศสดๆร้อนๆนะคะทางเว็บแคมเอ้ยเมืองไหนใบไม้เปลี่ยนสีแล้วที่ไหนสวยนะคะเราก็แค่นั่งสวิตทราเวลพาสไปเพราะคนที่มาเที่ยวที่สวิตส่วนมากนะคะเขาก็จะซื้อพาสตัวนี้พาสที่เราสามารถใช้เดินทางในสวิตเซอร์แลนด์ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรถบัสรถไฟเรือขอให้เป็นขนส่งสาธารณะยังไงก็ไปได้หรือจะใช้ขึ้นเขานะคะบางเขาก็ฟรีบางเขาก็ส่วนมากก็ลดได้ 50% เอาจริงๆในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีนะคะแทบไม่ต้องขึ้นเขาเลยค่ะบรรยากาศข้างล่างก็สวยงามไม่แพ้กันแล้วเพราะฉะนั้นปีหน้านะคะใครแผนมาเที่ยวสวิตเนี่ยแขแนะนำช่วงนี้เลยค่ะกำลังดีกำลังสวยรับรองว่าได้รูปสวยๆกลับบ้านกันแน่นอน